ือเราจะให้พื้นฐานค่ะเล่มนี้นะคะเด็กๆในอนุบาล2ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านฝึกเขียนพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานระดับอนุบาล2กับคุณครูกันนะคะเด็กๆคะเปิดแบบฝึกหัดมาค่ะในหน้าที่22นะคะอ่านโจทย์ตามคุณครูนะคะเรียนรู้การเขียนพยัญชนะฝึกออกเสียงแล้วเขียนพยัญชนะและคำพยัญชนะตัวแรกค่ะเด็กๆถอถุงสะกดตามนะคะถออุงอถุงเขียนตามเลยค่ะรอยประนะคะถออุงอถุงต่อไปนะคะเขียนพยัญชนะค่ะถอถุงตามรอยประอย่างช้าๆนะคะม้วนหัวกลมๆดึงขึ้นไปจิกปากไก่โค้งแล้วก็ดึงลงมาค่ะอีกบรรทัดหนึ่งนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนด้วยตนเองค่ะม้วนหัวนะคะกลมๆดึงขึ้นไปจิกปากไก่โค้งแล้วก็ดึงลงมานะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะเด็กๆลอลิงลออิงอลิงเขียนตามรอยปากเลยค่ะลออิสระอิไม่มีขีดนะคะงอลิงด้านล่างค่ะเขียนพยัญชนะนะคะลอลิงตามรอยประนะคะลอลิงนะคะส่วนบรรทัดต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆฝึกเขียนเองนะคะสังเกตวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะจากคุณครูค่ะช้าๆนะคะลอลิงค่ะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะเขียนเหมือนตัวลอลิงเลยค่ะแต่ใส่หางให้มันด้วยนะคะนั่นก็คือสอเสือค่ะสะกดตามนะคะสอเอือเสือสอเอือเสือนะคะสระเอนำหน้าค่ะตามด้วยสอเสือค่ะสอเอือเอเอืออสอเอือเสือค่ะต่อไปนะคะมาเขียนสอเสือนะคะตามรอยประนะคะให้ถูกต้องค่ะค่อยๆนะคะจับดินสอบังคับกล้ามเนื้อมือให้ดีๆนะคะเด็กๆตามรอยประให้ถูกต้องค่ะแล้วก็ให้เด็กๆฝึกเขียนด้วยตนเองนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะในแบบฝึกหัดในหน้าที่22นะคะต่อไปเด็กๆขามาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่23ค่ะมาอ่านโจทย์ตามคุณครูนะคะฝึกออกเสียงแล้วเขียนพยัญชนะและคำพยัญชนะนะคะตัวแรกค่ะขอไข่ขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่เขียนสระไอไม้มาลายขึ้นก่อนนะคะตามด้วยขอไข่ค่ะขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่แล้วก็เขียนพยัญชนะขอไข่ตามรอยประค่ะขอไข่ค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆฝึกเขียนขอไข่ด้วยตนเองนะคะสังเกตวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะจากคุณครูนะคะเด็กๆพยัญชนะต่อไปค่ะเด็กๆเขียนคล้ายๆขอไข่นะคะเด็กๆแต่ว่ามีหางขึ้นมานั่นก็คือตัวชอช้างนั่นเองค่ะสะกดตามนะคะชออางอช้างช้างไม่โทช้างม้วนหัวกลมๆนะคะหักคอชิดแล้วใส่หางให้มันด้วยนะคะสระอาลากข้างค่ะตามด้วยงองูชออางอช้างช้างไม่โทช้างค่ะด้านล่างนะคะให้เด็กๆมาฝึกเขียนตัวชอช้างนะคะตามรอยประค่ะค่อยๆเขียนนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบค่ะจะได้สวยๆนะคะอีกบรรทัดหนึ่งให้เด็กๆฝึกเขียนตัวชอช้างด้วยตนเองค่ะสังเกตวิธีการเขียนที่ถูกต้องจากคุณครูนะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดในหน้าที่23เด็กๆค่ะ
ฝึกเขียนตามรอยประแล้วก็เขียนด้วยตนเองนะคะหมั่นทบทวนฝึกเขียนทุกวันนะคะเด็กๆก็จะได้เก่งๆค่ะว้าวเก่งกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็ผมให้เด็กๆไป5ดาวเลยค่ะอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่บ้านกันทุกวันนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย